เราดูขบวน20นะครับที่ล่าช้ามาอยู่2ชั่วโมงเศษเนื่องจากเกิดเหตุน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนะครับระหว่างช่วงสถานีวังโพน้ำตกก็เลยทำให้ต้องงดการเดินรถช่วงวังโพน้ำตกไปนะครับส่วนขบวน20นะครับก็ใช้ชุดรถของขบวน485นะครับ485เมื่อถึงวังโพก็เดินเป็นขบวน20นะครับระหว่างวังโพธนบุรีเนื่องจาก20ฝ่าน้ำท่วมมาไม่ได้